สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกทม.งดจัดกิจกรรมปีใหม่ทุกที่แนะทำงานที่บ้าน14วันที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยพลตำรวจโทโสพลพิสุทธิวงศ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิผู้แทนจากกรมควบคุมโรคผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครประชุมวาระเร่งด่วนคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครเพื่อประเมินสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังเกิดการแพร่ระบาดที่จังหวัดสมุทรสาครรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงโดยร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกกรุงเทพมหานครแถลงหลังประชุมว่ากทม.ขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมปีใหม่โดยขณะนี้หน่วยงานภาครัฐได้งดจัดกิจกรรมทั้งหมดส่วนเอกชนขณะนี้เป็นเพียงการขอความร่วมมือหากจะจัดต้องมีการขออนุญาตมาที่สำนักงานอนามัยกทม.พร้อมแผนควบคุมโรคเราเข้าใจว่ากิจกรรมปีใหม่เป็นกิจกรรมสำคัญแต่ต้องเข้าใจว่าการแพร่ระบาดเกิดจากกิจกรรมเหล่านี้ส่วนกิจกรรมอื่นถ้าสามารถโรงเรียนใกล้สมุทรสาครหรือมีนักเรียนที่มาจากสมุทรสาครเราจะให้ประกาศหยุดเป็นเวลา14วันกทม.ยืนยันแม้จะมีสถานการณ์ที่ไม่ปกติแต่เราสามารถควบคุมได้หากประชาชนให้ความร่วมมือที่ดีเราก็จะสามารถให้ความร่วมมือได้อีกครั้งทางด้านนางศิลปะสวยระวีแสงศูนย์ปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสำหรับการปิดโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นได้ประสานไปยังโรงเรียนในพื้นที่3เขตซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อจังหวัดสมุทรสาครเบื้องต้นมีโรงเรียน3เขตคือบางขุนเทียนบางบอนและหนองแขมจะมีการสั่งปิด14วันโดยจะต้องมีการทำแผนการเรียนการสอนชดเชยส่วนศูนย์เด็กเล็กให้ใช้แนวทางเดียวกันส่วนพื้นที่อื่นๆหากเห็นสมควรว่าจะปิดก็ให้เป็นดุลพินิจของผู้อำนวยการในแต่ละสถานศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงต่อไปท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ